ามที่ได้พูดคุยกับผู้ชมไปในวิดีโอตอนที่แล้วเกี่ยวกับเสน่ห์ของ Squid Game ก็คือเมื่อเราได้รู้ความจริงของเรื่องราวที่เฉลยในตอนท้ายความสนุกอีกอย่างของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการกลับมาดูย้อนเพื่อสังเกตพฤติกรรมของตัวละครและข้อมูลบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้ในฉากต่างๆนั่นเองเอาละครับก่อนจะเริ่มผมก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยเอาไว้นะครับผู้ชมที่ยังดูเกมปลาหมึกยังไม่จบก็ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะนอกจากนั้น The Move ก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสั่งซื้ออุปกรณ์ IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC พริ้นเตอร์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆจาก advice.co.th โค้ดประจำเดือนตุลาคมก็คือ TMF61 นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาละครับข้อสังเกตอย่างแรกก็คือคำใบ้เกี่ยวกับเกมทั้ง5เกมตั้งแต่ AEIOU เกมแกะขนมน้ำตาลเกมชักเขย่อหรือว่าเกมกระโดดข้ามแผ่นกระจกนั้นจริงๆแล้วมันได้ถูกเฉลยเอาไว้บนฝาผนังตั้งแต่แรกแล้วละครับเพราะถ้าเราสังเกตดีๆในเอพิโซดหลังๆเมื่อผู้เล่นที่เหลือน้อยลงเตียงส่วนใหญ่ก็จะถูกเอาออกไปเผยให้เห็นภาพการ์ตูนบนฝาผนังที่บอกรายละเอียดของแต่ละเกมครับซึ่งผมได้ลองย้อนไปดูในเอพิโซดที่2มันก็แอบเห็นตัวการ์ตูนพวกนี้ในบางซีนจริงๆข้อสังเกตที่2มันมีคนสังเกตว่าในเกม AEIOU ที่ห้ามขยับตัวเมื่อหุ่นหันหลังกลับมาระบบจะทำการสแกนบนร่างกายผู้เล่นเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวสังเกตได้จากออร่าสีเขียวๆที่คลุมตัวนักแสดงเอาไว้ทั้งนี้ก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าบนตัวคุณตากลับมีสีเขียวที่จางกว่าตัวละครอื่นๆมันกับว่าเขาถูกล็อกไว้แล้วว่าห้ามไม่ให้ระบบยิงใส่เขาซึ่งถ้าเอาตามสายตาของผมนะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยชัดมากนักนะแต่ที่ชัดกว่าก็คือความสุขของคุณตาที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยู่นำนั้นเอนจอยกับเกมนี้แบบสุดๆเลยข้อสังเกตที่3 back story ฉากที่พระเอกได้เจอกับคุณตาที่หน้าร้านสะดวกซื้อมันเหมือนเป็นความจงใจของอิวนัมที่ต้องการไปเจอพระเอกและยังพูดในเชิงชี้นำด้วยว่าเขาจะกลับไปเล่นเกมนี้อีกรอบนอกจากนั้นเมื่อถามถึงประวัติอดีตของคุณตาแกก็หลีกเลี่ยงที่จะบอกเราตามตรงนะครับเขาย้ำแค่อาการป่วยของตนเองเท่านั้นเนื่องจากเขาคิดแล้วคิดอีกก็ได้คำตอบว่ายังไงยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยอาการเจ็บป่วยอยู่ดีข้อที่4คุณตาคือคนสุดท้ายที่โหวตซีนนี้เป็นซีนที่น่าสนใจมากๆนะครับเมื่อเรารู้ความจริงว่าอิวนัมก็คือหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลัง Squid Game แต่ว่าการตัดสินใจของเขากลับเป็นการปล่อยทุกคนกลับบ้านซึ่งจะให้ลองวิเคราะห์ฉากนี้ผมมองว่าเขาก็คงอยากให้โอกาสคนที่ไม่อยากเล่นได้กลับบ้านตามความต้องการและเพื่อยึดมั่นในสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมบนพื้นฐานกฎกติกาที่ผู้เล่นแต่ละคนลงนามตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่แรกการกดไม่เล่นต่อจึงเป็นเหมือนการมอบโอกาสครั้งที่2ให้คนเหล่านี้ได้ตัดสินใจเพราะว่าพวกเขาจะได้รู้แล้วว่าถ้าเข้ามาอีกพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรเพื่อที่จะได้ยอมรับความเสี่ยงที่ต้องแลกมาซึ่งชีวิตนั่นเองครับข้อที่5เมื่อเกิดการจลาจลขึ้นอิวนัมนั้นหายตัวไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีพร้อมกับตะโกนบอกทุกคนให้หยุดเขาบอกเล่าถึงความกลัวที่ถาโถมซึ่งสัญญาณดังกล่าวก็ทำให้ฟรอนต์แมนออกคำสั่งหยุดเกมในทันทีแน่นอนว่ามันเป็นการตอบสนองต่อรีแอคชั่นของผู้เป็นเจ้านายของเขาข้อที่6ผู้เล่นหมายเลข1ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ครับการสำรวจหาหลักฐานของตัวละครตำรวจทำให้เขาได้เจอบันทึกรายชื่อผู้เล่นในปีล่าสุดข้อสังเกตก็คือเปิดมาหน้าแรกกลับเป็นผู้เล่นหมายเลข2เลยนอกจากนั้นถ้าดูจากสภาพการอิวนัมน่าจะไม่เคยลงแข่งมาก่อนด้วยครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดประสบการณ์ในฐานะผู้เล่นดูบ้างและทำให้ในบันทึกรายชื่อประจำปี2020กลับไม่มีชื่ออิวนัมเนื่องจากเขาอยู่ในฐานะโฮสต์ของเกมมาโดยตลอดนอกจากนั้นอาการป่วยผนวกกับการเป็นผู้ชมมาหลายปีก็คงให้ผลไม่แตกต่างจากความเบื่อหน่ายก่อนที่จะจัดเกมท้าตายแบบนี้ขึ้นมาสุดท้ายเขาก็เลยลองไปเล่นเองในที่สุดเพราะว่าอยากจะสนุกแบบวัยเด็กอีกครั้งข้อที่7ความกลัวที่จะไม่มีพาร์ทเนอร์เล่นเกมต่อไปเมื่อมาถึงเกมจับคู่เราจะเห็นว่าคุณตาออกอาการเศร้าเลยนะครับเพราะคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆเนื่องจากอิวนัมนั้นรู้แล้วว่าคงจะไม่มีใครเลือกเขาเป็นคู่เล่นเกมด้วยแน่นอนข้อสังเกตที่8เสื้อเบอร์1อิวนัมได้มอบเสื้อตัวนี้ให้กับพระเอกเพราะว่าเขารู้สึกดีใจที่กีฮุนนั้นดีกับเขามาตลอดการมีพระเอกอยู่ด้วยก็เหมือนได้เพื่อนสนิทคนใหม่ที่สนุกไปกับการเล่นเกมต่างๆเราจึงไม่แปลกใจที่เขายอมให้เสื้อหมายเลข1นะครับเพราะว่าบางทีเสื้อตัวนี้อาจจะเป็นเหมือนเครื่องคุ้มกันให้กับพระเอกในกรณีที่อิวนัมไม่ได้เข้าร่วมเกมนี้ก็เป็นไปได้ข้อที่9ฉากเล่นเกมลูกแก้วคือภาพจำลองบ้านเก่าของอิวนัมจริงๆนั่นก็เพราะว่าเขาคือโฮสต์ของเกมนี้จะดีไซน์แบบนั้นก็คงจะไม่แปลกซึ่งพอเขาได้ลงไปในสนามจริงการได้เห็นเมืองที่ถูกดีไซน์ให้คล้ายกับบ้านในช่วงที่ตนเองมีความสุขที่สุดจึงทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มของคุณตานะครับแม้ส่วนหนึ่งจะเป็นอาการเสแสร้งว่าความจำเสื่อมกำเริบแต่ว่าลึกๆแล้วผมก็เชื่อว่าอิวนัมมีความสุขแบบนั้นจริงๆนะครับกับการได้เห็นโครงสร้างที่เหมือนกับบ้านเก่าของเขาเอาเลยครับข้อที่10คำใบ้สุดท้ายก็คือมือที่ถือหน้ากากรูปกระต่ายเอาไว้คือมือที่มีลักษณะเหมือนมือของผู้สูงอายุแม้จะเห็นแค่ไม่นานแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นสายดูหนังแบบเดาเนื้อเรื่องไปด้วยก็อาจจะเดาถูกว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในซีนนี้นั่นเองครับ
าเลยครับและนี้ก็คือข้อสังเกตทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้นะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ